เดี๋ยวพวกเรามานั่งกันข้างหน้าก่อนนะนะมานั่งกันให้ดูดีเพราะว่าที่ตรงนี้พระบรมศาสดานะโดยเฉพาะถ้าเป็นสตรีเพศก็ต้องระวังด้วยนะในวันที่พระบรมศาสดาปรินิพพานพระอนนท์ถูกภิกษุสงฆ์ติงด้วยนะว่าปล่อยให้สตรีไปใช้น้ำตาบ้างผ้าสาลีผ้าอะไรบ้างเนี่ยไปถูกพระวรกายของพระศาสดาฉะนั้นเราปฏิบัติต่อพระศาสดาก็ปฏิบัติแบบเคารพนอบนะอย่าปฏิบัติด้วยโลภะให้ปฏิบัติด้วยจิตที่เป็นกุศลนะอย่าปฏิบัติด้วยความเราต้องเคารพพระศาสดาจริงๆนะต้องขอขมาพระศาสดาแล้วก็ตั้งใจนะตรงไหนที่เราหรือไปก้าวไปเหยียบหรือว่าไปอยู่ในสถานะที่ไม่เหมาะสมนะตั้งใจให้ดีๆโดยเฉพาะพระพักก็ไม่ต้องไปปิดทองนะเพราะว่าจะทำให้เลอะแล้วก็ดูไม่งามด้วยเนาะเดี๋ยวเราต้องเคารพพระพุทธเจ้าเราต้องนอบน้อมจริงๆให้ตั้งจิตเป็นสมาธินะพวกเราทั้งหลายนะต่อไปพนมมือตั้งใจเดี๋ยวจะกล่าวบูชาถวายสักการะแด่พระศาสดาที่ปรินิพพานของพระศาสดาตรงนี้นะเราท่านทั้งหลายนอบน้อมด้วยกายวาจาและจิตใจให้มั่นคงนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญบารมีมาอย่างยาวไกลตั้งใจว่าคำว่าอนุปาทิเสสานิพานธาตุก็คือการดับขันห้าดับกิเลสโดยไม่มีส่วนเหลือฉะนั้นสถานที่ตรงนี้พระบรมศาสดามาทิ้งขันธภาระหน้าที่ตรงนี้แล้วพระศาสดามานอนที่บอกว่าดูก่อนอานนท์ตถาคตหนักนักตถาคตจักนอนอันนั้นทำไมพระบรมศาสดาจึงตัดสังเวคะขนาดใหญ่ขนาดนั้นพระศาสดาตรัสบอกว่าเราบำเพ็ญบารมีมีทานบารมีศีลบารมีเนกขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานะเมตตาและเวขามาทั้งอุปปารมี10ปรมัตถบารมี10มา20ประสงค์ไขยิ่งด้วยแสนมหากัปหนักมากภาระที่ต้องแบกเพื่อพวกเธอในการที่ตถาคตต้องบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็เอาพระธรรมมาประกาศเพื่อเปิดดวงตาของเธอทั้งหลายที่มืดบอดด้วยความไม่รู้เนี่ยต้องใช้ความเพียรพยายามมาอย่างยาวไกลจนในที่สุดพระองค์ก็มาถึงวาระในการที่พระองค์มาทิ้งขันธภาระเขาเรียกว่าเป็นการเข้าถึงบรมธรรมอันสูงสุดบรมธรรมก็คือว่ากล่าวคืออนุปาทาปรินิพพานซึ่งพระองค์หวังมาอย่างยาวนานว่าเมื่อไหร่จะได้ถึงวันนี้สักทีซึ่งพระบรมศาสดาก็ได้ทรงพักอย่างถาวรในสังสารวัฏแล้วพระองค์ไม่ต้องไปแบกขันธภาระต้องไปเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอีกเราท่านทั้งหลายมาณสถานที่แห่งนี้ก็ต้องจำนิมิตหมายแห่งการปรินิพพานของพระศาสดาเข้าไว้ว่าการปรินิพพานของพระศาสดานั้นน่ะเป็นจุดหมายเป็นเป้าหมายเป็นปลายทางของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ท่านหวังอนุปาทาปรินิพพานแล้วท่านก็ได้พักขันธภาระของท่านจริงๆไม่ต้องยกรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาแบกขึ้นมาบริหารไม่ต้องมาบริหารตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ต้องยกขันธภาระขึ้นมาในขณะเกิดไม่ต้องแบกขันธภาระไม่ต้องไปยืนเดินนั่งนอนอีกแล้วตรงนี้แหละเป็นที่สงบเป็นที่เย็นเป็นที่ปลอดโปร่งเป็นที่เบาเป็นที่ทิ้งขันธภาระพระบรมศาสดาตรัสปัจฉิมโอวาทบอกว่าหันธดานิมิกเวอามันตยามิโวเนี่ยวยธรรมมาสังขาราอัปมาเดนะสัมปาเทธาบ
บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนอะไรคือประโยชน์ตนจงยังสิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาจงยังศรัทธาคือความเชื่อมั่นในพระตถาคตจงยังวิริยะคือการพอกพูนเจริญกุศลจงยังสติให้บริบูรณ์สมาธิที่ตั้งมั่นจงยังปัญญาคือการรอบรู้สังขารทั้งปวงทำศีลสมาธิปัญญาให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดก็หมายความว่าทำประโยชน์ตนเองให้ถึงพร้อมจุดศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตเรามารับพระโอวาทของพระศาสดาในวันปรินิพพานของพระบรมศาสดาไว้แล้วเอาไปเป็นเครื่องเตือนใจอย่างมั่นคงให้เกิดสังเวคญาณนะคือญาณปัญญาที่พิจารณาแล้วสะดุ้งสะเทือนว่าขนาดพระมหาบุรุษเอกของโลกพระบรมศาสดาเป็นศาสดาเอกของโลกแล้วเนี่ยขันธภาระของพระศาสดายังไม่คงทนเลยจะป่วยกล่าวไปใหญ่กับขันธภาระใดๆของเราท่านทั้งหลายซึ่งเปราะบางมากสร้างมาจากกรรมที่ไม่ได้แข็งแรงใดๆเลยเรามองพระพักของพระศาสดาแล้วจำเป็นนิมิตหมายเป็นเจดีย์ในการที่จะระลึกหวนสักการะบูชาจะได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระศาสดาเอาประชุมลงสู่กระแสใจตั้งจิตใจให้มั่นคงว่าข้าพเจ้าทั้งหลายมาเฝ้าพระศาสดาแล้วในสถานที่ปรินิพพานนี้ซึ่งมนุษย์เทวดาและพรหมทั้งหลายเข้ามากันอย่างเนืองแน่นในการมาดูมาสักการะมาบูชาเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เห็นพระบรมศาสดาเนี่ยเราท่านทั้งหลายได้มาถึงณสถานที่แห่งนี้แล้วได้มีโอกาสมาสักการะมาบูชาพระศาสดาเป็นกษัตริย์นะแต่พระองค์เนี่ยทิ้งปราสาทลงดินใช่ไหมประสูติตรัสรู้แสดงธรรมจักรแล้วทรงใช้ชีวิตแม้ในบั้นปลายสุดท้ายเนี่ยที่ปรินิพพานของพระศาสดาพระศาสดาก็มาปรินิพพานที่พื้นแผ่นดินตรงเนี้ยฉะนั้นเราท่านทั้งหลายตั้งศรัทธามุ่งมั่นเพื่อมาสักการะบูชาพระศาสดาเรามีดอกไม้ของหอมมีผ้าทั้งหลายปรารถนาจะห่มบูชาพระศาสดาในวันที่เขาเคลื่อนพระบรมศพของพระบรมศาสดานั้นน่ะบุคคลทั้งหลายเขาก็มีสักการะทั้งหลายมาบูชาวันนี้เรานำสักการะมาบูชาพระศาสดามาเข้าเฝ้ารับโอวาทซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก็หมายความว่าพระศาสดานั้นประชุมคำสอนของพระองค์ลงในสิกขาสามลงในความมีสติลงในความเป็นผู้ไม่ประมาทเอาละเราท่านทั้งหลายเดี๋ยวต่อไปเราตั้งใจกล่าวสักการะบูชานอบน้อมพระศาสดาพร้อมกันนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาพระบรมศาสดาที่มีพระเมตตากรุณาหาประมาณมิได้กรุณาหาประมาณมิได้ที่เสียสละสั่งสมบารมีที่เสียสละสั่งสมบารมีนำเวไนยศาสตร์นำเวไนยศาสตร์เพื่อออกจากวัฏทุกข์เพื่อออกจากวัฏทุกข์ข้าพเจ้าขอบูชาข้าพเจ้าขอบูชาสถานที่ปรินิพพานสถานที่ปรินิพพานของพระบรมศาสดาของพระบรมศาสดาด้วยความเลื่อมใสยิ่งด้วยความเลื่อมใสยิ่งข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้มาสักการะได้มาสักการะพระศาสดาพระศาสดามาณสถานที่ปรินิพพานแห่งนี้ณสถานที่ปรินิพพานแห่งนี้มาเข้าเฝ้าพระศาสดามาเข้าเฝ้าพระศาสดาเพื่อรับพุทธโอวาทที่เป็นปัจฉิมวาจาที่เป็นปัจฉิมวาจาข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายจ
จักประทับคำสอนจะประทับคำสอนที่พระศาสดาตรัสเป็นปัจฉิมวาจาว่าที่พระศาสดาตรัสเป็นปัจฉิมยาวาจาดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนภิกษุณีทั้งหลายดูก่อนภิกษุณีทั้งหลายดูก่อนอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายดูก่อนอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดามีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดข้าพเจ้ามาณวันนี้มารับฟังพุทธโอวาทจากพระศาสดาจะจำพระพุทธโอวาทซึ่งเป็นปัจฉิมวาจาในครั้งนี้ไว้อย่างมั่นคงข้าพเจ้าตระหนักแล้วในคำว่าประโยชน์ตนคือจะทำศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นจะทำศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นข้าพเจ้าทั้งหลายขอปฏิญญาณต่อหน้าพระศาสดาว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าทั้งหลายจักมุ่งมั่นพากันประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระศาสดาอย่างไม่หวั่นไหวที่ผ่านมาข้าพเจ้าทั้งหลายมัวประมาทพลาดพลั้งยังเลินเล่อต่อคำสอนของพระศาสดาวันนี้มาสถานที่ปรินิพพานของพระศาสดามาเฝ้าพระศาสดาเพื่อมาเคารพนับถืออย่างแท้จริงพระศาสดาตรัสว่าพระธรรมวินัยจักเป็นศาสดาของพวกเธอหลังการล่วงไปแห่งเราข้าพเจ้าทั้งหลายมารับโอวาทจากพระบรมศาสดาถึงแม้ว่าพระบรมศาสดาจักสละขันธภาระให้แก่พญามารไปแล้วแต่พระธรรมวินัยคือคำสอนของพระศาสดาจักอยู่เป็นศาสดาของข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายจะทำญาณปัญญาเพื่อรู้เข้าใจคำสอนของพระศาสดาว่าถึงแม้พระพุทธเจ้าจักเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วแต่พระธรรมคำสอนของพระศาสดายังประทับอยู่ในใจของข้าพเจ้าทั้งหลายต่อไปข้าพเจ้าทั้งหลายจักไม่ประมาทจักมีความเชื่อมั่นในคำสอนของพระศาสดาวันนี้มาบูชาพระศาสดาด้วยอามิสบูชาข้าพเจ้าทั้งหลายเตรียมอามิสบูชามาด้วยความตั้งใจอย่างยิ่งได้นำขันธภาระคือชีวิตและร่างกายนี้มาถวายเป็นพุทธบูชาด้วยมาถวายเป็นพุ
าด้วยขอพระศาสดาโปรดรับสักการะโปรดรับสักการะอันเป็นบรรณาการอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้ของคนยากทั้งหลายเหล่านี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมนำผ้าสีทองนี้ขอน้อมนำผ้าสีทองนี้ถวายเป็นพุทธบูชาพระบรมศาสดาทรงมีพระชวีวันดั่งทองคำทรงมีพระชวีวันดั่งทองคำข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอนำสีของผ้านี้ขอนำสีของผ้านี้ถวายเป็นประทานถวายเป็นประทานเอาเสียงกลิ่นรสสัมผัสเอาเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์และธรรมารมณ์เป็นบริวารของสีผ้าแห่งนี้เป็นบริวารของสีผ้าแห่งนี้ถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อให้กุศลธรรมคือศีลสมาธิปัญญาให้ประชุมลงในจิตใจของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งใจถวายอามิสบูชาและทำธรรมบูชาให้ตั้งขึ้นในจิตใจขอถวายผ้าเหล่านี้พร้อมทั้งสักการะทั้งพร้อมทั้งสักการะทั้งหลายถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยอานิสงส์แห่งการถวายสักการะนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีโอกาสรู้ตามธรรมของพระองค์ในการอันควรด้วยเทอญแม้ต้องเกิดในภพชาติใดๆขอเกิดภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนาได้ครบสัตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐมีกรรมสัมพันธ์ที่ดีเกิดท่ามกลางกัลยาณมิตรและเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไปมีโอกาสศึกษาธรรมฟังธรรมและประพฤติธรรมจนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติปัญญาญาณตามส่งในชาตินี้และชาติต่อไปจนถึงพระนิพพานในการอันควรด้วยเธอสาธุสาธุสาธุอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวจจาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตรโภปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสวัสดิ์ทุกภะคะวะตาธัมโมสันติทิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะหิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยอิติสุปาฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปุจจุปาฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปาฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปาฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางจัตตาริปุริสโยคานิอัตถปุริสปุคคลา
เอสาภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยภาคินายโยอันตริกะระณีโยอนุตตรังปุญญัคเขตังโลกัสสะติเอาพวกเราทั้งหลายนั่งหลับตาสงบใจนิ่งๆกันนะสักระยะหนึ่งตั้งใจนั่งทำจิตให้เป็นสมาธินะอาจจะมีเสียงใดๆรบกวนก็อย่าไปวิตกกังวลตรงนั้นทำจิตให้เป็นสมาธิตั้งใจจะลืมตาหลับตาก็ได้นะนั่งนิ่งๆแล้วก็ตรึกในการที่จะพิจารณานอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระบรมศาสดามาปรินิพพานณสถานที่ตรงนี้ทิ้งขันธภาระให้กับพยามารที่ทูลอาราธนาพระศาสดาบอกว่าภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาของเรายังไม่ตั้งมั่นก็หมายความว่ายังไม่แข็งแรงในพระศาสนาทั้งส่วนของปริยัติศาสนาปฏิปติศาสนาแทงตลอดปฏิเวทศาสนาสามารถแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกบอกกล่าวทำให้ตื้นแสดงธรรมประกอบด้วยปาฏิหาริย์ต่างๆทั้งอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์และอนุสาสนีปาฏิหาริย์ตั้งใจระลึกมานอบน้อมทำจิตให้เป็นไปกับกุศลวันนี้เป็นบุญญาลาภของเราแล้วเนาะเนี่ยที่เรามาก็จังหวะก็ดีนะได้มานอบน้อมทำกุศลที่มีศรัทธาเป็นประธานให้เกิดขึ้นให้ขับเน้นที่เป็นธรรมบูชาเนี่ยอามิสบูชาให้อยู่ลองลองแต่ให้เกื้อหนุนศรัทธาให้ตั้งมั่นให้เกิดขึ้นนอบน้อมพระศาสดามาระลึกมาคิดทำให้บุญกุศลนั้นเกิดขึ้นให้มากเดี๋ยวบรรยากาศตรงนี้จะกลายเป็นอดีตก่อนมาเป็นปุพพะเจตนาในขณะนี้เป็นมุญจะเจตนาในขณะที่ตอนนี้เราจะถวายอะไรพระศาสดาอย่าไปมัวกังวลบุคคลอื่นเราจะมีอะไรถวายสักการะมีแล้วเหลือแต่ธรรมะเราจะเอาธรรมะอะไรถวายเราจะทำศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นลองตั้งจิตให้เป็นสมาธิทำใจให้ผ่องใสทำศรัทธาให้มั่นคงทำความเพียรอย่ามัวกังวลเรื่องอื่นอย่ามัวห่วงใครน้อมใจถวายเป็นพุทธบูชารับฟังโอวาทที่พระศาสดาพร่ำสอนตามระลึกถึงศีลสมาธิปัญญาพระศาสดาเข้านิโรธสมาบัตินายจุนทะกัมมลบุตรถวายสุกรมัถวะเทวดาทั้งหลายเอาโปรยอาหารที่เป็นทิพย์เทวดาทั้งหลายในจักรวาลทั้งสิ้นเอาอาหารที่เป็นทิพย์มาโปรยลงเป็นโอชาอันเลิศถวายพระศาสดาในมื้อสุดท้ายทำให้พระศาสดามีพระกำลังเสด็จจากบ้านของนายจุนทะมาถึงณสถานตรงนี้ได้และเป็นเหตุให้พระบรมศาสดาได้สมาบัติได้เข้าสมาบัติได้อยู่ในสมาบัติแล้วก่อนนั้นก็คือเทศนาโปรสุภัททะเป็นปัจฉิมสาวกแล้วก็สิ่งที่ได้ก็คือพระองค์ได้อนุปาทาปรินิพพานคือการนอนเป็นครั้งสุดท้ายปกติพระบรมศาสดาเวลานอนก็จะมีอุทานสัญญาในการกำหนดหมายว่าจะลุกขึ้นแต่การนอนในครั้งนี้พระศาสดานอนแบบผู้ปลงภาระแล้วพระองค์นอนเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วก็ไม่ลุกขึ้นมาในสังสารวัฏอีกเลยเราจะทำอย่างไรเนาะที่จะเดินตามพระธรรมคำสอนของพระศาสดาที่เราจะได้มีโอกาสนอนแล้วไม่ต้องลุกอีกพระศาสดาทำให้เราดูบอกว่าดูก่อนท่านทั้งหลายเธอทั้งหลายถ้าปรารถนาบรมสุขเธอทั้งหลายต้องนอนแบบตถาคตนอนก็นอนแบบไม่ต้องลุกขึ้นมาพระศาสดาลาเราจริงๆนะแบบเนี้ยลาแบบว่าไม่กลับมาอีกในสังสารวัฏแผ่นดินที่ไม่มีใจจึงสะเทือนสะท้านหวั่นไหวไงรับรู้พระบารมีของพระศาสดาว่าพระศาสดาให้ทานจนแผ่นดินพ่ายแพ้ให้เลือดเป็นทานจนน้ำในมหาสมุทรพ่ายแพ้ควักดวงพระเนตรให้เป็นทานจนดวงดาวบนท้องฟ้าพ่ายแพ้ตัดศีรษะให้เป็นทานในบารมีจนขุนเขาสิเนรุพ่ายแพ้นั่นแหละคือพระศาสดาของเราท่านทั้งหลายในที่สุดจริงๆท่านก็ได้สมปรารถนาคืออนุปาทาปรินิพานพระธรรมซึ่งเป็นธรรมมรดกยังเหลือไว้ให้บุตรของท่านเราในฐานะเป็นลูกต้องรับโอวาทของท่านแล้วมนสิการว่าเราจักเอามรดกของพ่อคือธรรมมรดกเอามาบริโภคเอามาใช้สอยให้ได้มาปฏิญญาณต่อพระศาสดาว่าพระศาสดามีพุทธประสงค์ให้เราท่านทั้งหลายเดินตามรอยบาทพระศาสดาจริงๆนะต้องตั้งมั่นในศีลแล้วศรัทธาต้องไม่หวั่นไหวต้องมีความเชื่อมั่นต่อพระศาสดาจริงๆเพื่อจะให้ศรัทธาเป็นปัจจัยแก่ความเพียรที่คมกล้าสติที่มั่นคงสมาธิที่แข็งแรงปัญญาที่ชัดเจนเสียทีพัฒนาจากอ่อนแอให้แข็งแรงน้อมระลึกถึงพระศาสดาว่าเรามามีโอกาสได้มาถวายพุทธบูชาพระศาสดาณปรินิพพานแห่งนี้มาปฏิญญาณตนได้มาระลึกได้มาเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดตั้งจิตให้ตั้งมั่นให้เลื่อมใสตัดความกังวลอย่างอื่นน้อมระลึกถึงพระศาสดาจริงๆว่าวันนี้เรามาเอาอามิสบูชาถวายแล้วจะทำธรรมบูชารับธรรมมรดกของพระศาสดาเอาไปใช้สอยให้ได้พระศาสดาปรินิพพานแล้วแต่พระธรรมวินัยของพระศาสดายังคงอยู่เป็นศาสดาพร่ำสอนเราท่านทั้งหลายเราได้เดินทางรอนแรมมา